บริษัทหัวเว่ยในประเทศไทยครับได้แต่งตั้ง CEO คนใหม่ครับผมชื่อว่าคุณเดวิดหลีนะครับผมโดยเริ่มดำรงตำแหน่งในปีนี้นั่นเองครับปี2566แต่ทีนี้คุณเดวิดมาเนี่ยก็คงไม่ได้มีแค่เรื่องของการมารับตำแหน่งครับเขามาพร้อมกับทิศทางใหม่ของหัวเว่ยในประเทศไทยนะครับหัวเว่ยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดเลยนะครับในเรื่องของ device กับฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะในสมาร์ทโฟนหรือโอเปอเรเตอร์หลายๆเจ้าในไทยครับไปดูเลยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยใช้ของหัวเว่ยกันแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 5G ครับที่ตอนนี้มีส่วนมากเลยแล้วมันก็ไปผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเรื่อง Cyber Security เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมด้วยนั่นเองครับโดยในปีนี้ครับตั้งแต่ปีนี้เนี่ยทางหัวเว่ยจะให้ความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็นักพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยครับเพื่อให้เป็นขุมกำลังนั้นในการดึงเอาพลังของ 5G เรื่องการสื่อสารเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้และหวังว่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในฮับที่สำคัญด้านดิจิทัลของอาเซียนนะครับและมันก็จะผลักดันไปถึงเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือว่า Smart Industry นั่นเองนะครับคนที่เขาจะพัฒนานะครับเรื่องของ 5G เรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของการเชื่อมต่อสื่อสารต่างๆเรื่องของการใช้เครือข่ายไซเบอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงไฟเบอร์ก็ยังมีการใช้งานอยู่ด้วยเนี่ยจะถูกเอามาอินทิเกรตกันนะทั้งWire กับ Wireless ครับเพื่อทำให้โครงข่ายต่างๆเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้แล้วก็สามารถทำให้พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเข้าถึงการเอา 5G ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่น่ายินดีครับเขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้สิ่งที่ตามมาอีกอย่างครับคือการแบ่งปันเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับทางกับหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานกำกับดูแลลูกค้าในไทยภาคเอกชนต่างๆให้มีความรู้เรื่องนี้ให้เท่าทันนะครับและพอเท่าทันไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็จะนำเอาเรื่องของ PDA มาใช้ด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนนะเมื่อพยายามที่จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับ PDPA ด้วยเนี่ยท่าทีของเขาสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมทั้งหมดของคุณเดวิดที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะพัฒนาเน้นที่ตัวบุคลากรนะเพราะเทคโนโลยีความรู้มันต้องไปอยู่กับบุคลากรเนี่ยต้องการจะพัฒนาให้ได้ถึง 20,000 คนภายในระยะเวลา3ปีซึ่งถ้าทำได้จริงแล้วบุคลากรเหล่านั้นเป็นคนไทยก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับก็ในประเด็นนี้ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับ